าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเริ่มมันเดี๋ยวนี้แป๊บผมก็สวัสดีตอนเช้าผมกับผมอ้นจากกล้ำฟิตเนสวันนี้ผมก็เราจะมาทำเดลี่เวิร์กอัพกันนะผมก็ผมจะทำหลายเอพิโซดแล้วทำยาวๆไปแล้วผมก็ไปดูกันว่าเราจะออกกำลังกายกันยังไงแล้วก็ไปดูกันว่าเราจะกินกันยังไงดีกว่าผมก็เดี๋ยวผมไปกินมื้อเช้าก่อนพร้อมแล้วติดตามกันวันนี้เต็มๆผมเกือบลืมแล้วว่าวันนี้ทำโปรแกรมแล้วครับเจอกันผมก็คือไข่ดาวเนี่ยผมกินเยอะมากผมชอบมากเพราะว่าผมคิดว่าไข่ดาวเป็นไข่ที่อร่อยมากและทำเองอ่ะอร่อยมากผมเจาะไข่แดงให้ด้วยครับแล้วก็เป็นขนมปังคิวบิก2แผ่นแล้วก็อันนี้เป็นกล้วยนะผมเอากล้วยไปบดเอาใช้ช้อนบดแล้วก็เอามาทาขนมปังนะครับไปดูกันว่าแล้วก็มีอันนึงคือเวนี่ผมเวนี่เป็นเวที่ซื้อข้างนอกแต่ว่าแพงนะตัวนี้แพงมากไม่ค่อยแนะนำกินเมจิดีกว่าเนี่ยเราอยากลองไงเราไปดูกันว่าแคลอรี่ตอนเช้าเท่าไหร่กันดีกว่าครับตอนเช้า585แคลอรี่ครับผมตอนไปดูสารอาหารกันสารอาหารได้โปรตีน58คาร์โบไฮเดรต88แล้วก็แฟต11นั่นเองครับผมโอเคครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปเจอกันที่ยิมแต่ว่าผมน่าจะผมมีแผนว่าจะเดินคาร์ดิโอจากที่บ้านเนี่ยไปถึงยิมเลยเราจะได้คาร์ดิโอไว้ครับโอเคครับแต่ว่ามลพิษก็เยอะอยู่ครับไปเจอกันคาร์ดิโอกันดีกว่าตรงแถวถนนวิทยุผมก็โมเบลเยอะมากแย่มากผมนะครับวันนี้ผมจะเล่นท้องครับผมก็ผมเราก็ไปดูกันดีกว่าที่2ท่าที่ผมเล่นไปคือท่าเล็กลิสกับท่าเนียอัพครับผมเพราะว่าเป็นหัวบานนะแล้วก็สิ่งสำคัญของการเล่นท่านี้คือคุณต้องพยายามเนกาทีฟเล่นก็คือว่าลงให้ช้าที่สุดนะผมพยายามโฟกัสมันให้มากที่สุดอันนี้ครับผมก็ที่สำคัญคือท่านี้มันคนส่วนใหญ่บอกว่ามันจะได้ท้องช่วงล่างหรือว่าแอปซึ่งจริงไม่ใช่ครับมันได้ท้องทุกส่วนความจริงนะการเล่นกล้ามท้องได้ท้องทุกส่วนแต่ว่าสิ่งสำคัญคือถ้าเราฝึกโฟกัสด้วยสมองว่าคุณจะโฟกัสกล้ามเนื้อส่วนไหนมากกว่ามันมีโอกาสที่จะโดนส่วนนั้นด้วยครับแต่ว่าต้องว่ามันยากนะโอเคครับครับไปต่อเอ็กซ์ไซส์ต่อไปดีกว่าท่าเมื่อกี้ท่าที่เป็นดูดลมเรียกว่าวากคอมนะก็เป็นท่าดูดทำเรียกว่าฝึกให้กล้ามท้องมันได้ใช้ทำงานอันนี้ก็ถ้าคุณอยากจะมีกล้ามท้องแบนเรียบผมแนะนำว่าให้คุณฝึกครับมันเหมือนการกั้นลมหายใจแต่ว่าเป็นการดูดลมขึ้นมาสุดท้องไปแล้วก็เซตเวลาไว้ว่าคุณจะทำได้เท่าไหร่อันนี้ผมครับต่อดีกว่าจะเล่นก็คือท่าคันอันนี้ผมก็เมื่อกี้ข้ามมาหลายท่าผมมีท่าทวิสต์แล้วก็มีท่าดัมเบลเบนซ์ดัมเบลสายเบนซ์ในของก็แล้วก็ท่าไว้คุ้มอย่าลืมนะเป็นท่าที่เยี่ยมมากผมแนะนำให้คุณเล่นสุดๆเลยฝึกดูลมท่านึกได้ตอนไหนก็ฝึกตอนนั้นเลยแนะนำจริงๆครับก็ถ้าไปที่ผมจะเล่นก็คือท่าคานเซ็งผมจะใช้ลูกก่อนตัวนี้
ันนี้อย่างนึงคือมันจะช่วยรองหลังเราครับเวลาเราทำขาถ้าเราทำเพิ่มมันจะโตใช่ไหมแต่บอลเนี่ยมันจะเข้าโค้งตำหนักพอดีก็ถ้าคุณมีบอลก็ใช้บอลแต่ว่าไม่มีบอลก็ไม่เป็นไรครับผมก็ปวดหลังนิดหน่อยแต่ไม่เป็นปัญหาเทียบลุยกันดีกว่าท่าสุดท้ายที่ผมจะเล่นก็คือผมจะไม่ค่อยเล่นแพงกิ้งแล้วนี้ก็จะเล่นอีกท่าหนึ่งเขาเรียกว่าท่าพอลเลเวลผมมันจะเหมือนสตรีทวอร์กเอาท์แต่ว่ามันยากกว่านิดหน่อยเพราะว่ามันใช้ทั้งหลังทั้งใช้หัวไหล่ทั้งโฟงอาร์มทั้งไทรเซปไบเซปทั้งใช้หมดแล้วผมก็ใช้กล้ามท้องทั้งหมดแล้วก็กล้ามท้องข้างๆด้วยครับแต่ว่าสิ่งสำคัญที่ต้องใช้คือต้องใช้บาร์นี้หรือว่าคุณอาจจะมีที่โหนได้นะที่เป็นโหนอ่ะเออถ้ามีที่โหนก็ทำได้ครับผมก็ถ้าคุณอยากมาทำไปฝึกดูครับผมแรกๆทำยากอยู่แล้วก็พอทำไม่ได้อ่ะมันจะเทครับผมโอเคทำให้ดูผมจะมาเล่นคือผมอยากลองเครื่องใหม่นี่เป็นเครื่องคาร์ดิโอชื่อว่า Power Mill อันนี้ผมก็เป็นเครื่องมันไต่บันไดขึ้นไปดูครับครับไม่เคยเล่นครับเดี๋ยวลองดูก่อนว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองกันเช็คไมค์บอดี้วันที่1ตรงทำงานเยอะอยู่เดี๋ยวเช็คเจอกันมื้อเที่ยง Let's go มื้อเที่ยงผมครับก็เข้าไรเบอรี่150กรัมแล้วก็มีอกไก่แดดเดียวทำเองเอาไปอบครับผมก็มีเกาเหลาไก่แล้วก็เป็นพวกผักบุ้งถั่วงอกนะผมก็ไปดูกันว่าตอนเย็นไอ้ตอนเที่ยงได้กินเท่าไหร่ครับผมตอนเที่ยงผมกินไป532แคลอรี่ครับผมมีอกเห็นมั้ยอกไก่เอาไปอบแล้วก็ข้าวถั่วงอกบุ้งนั่นเองครับผมแล้วก็มีอันนึงก็คือฮอตช็อกโกแลตซิกเนเจอร์ครับอันนี้แอดให้ดูเพิ่มนี่แอดด้วยนี่ถ้าเราแอดไปแล้วมันจะมีชื่อตรงนี้เห็นมั้ยปั๊บอันนี้300กว่าแคลอรี่ผมแค่อันเล็กๆเท่านี้ก็ตอนเที่ยงเรากินไป852แคลอรี่ผมสารอาหารดีกว่าครับตอนนี้โปรตีน140คาร์โบไฮเดรต228ครับผมแล้วก็แฟต29เองผมโอเคครับกินมื้อเที่ยงกันดีกว่า Let's go ก็สวัสดีครับก็ตอนนี้เข้าสู่มื้อดินเนอร์นะผมกับมื้อเย็นผมก็ดูกันว่าผมทำอะไรกันก็เป็นดอกกระหล่ำผัดแล้วก็ใส่สันในไก่200กรัมแล้วก็มีนี่ดอกกระหล่ำ100กรัมแครอท100กรัมแล้วก็เห็ดอีกประมาณ50กรัมครับผมครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นข้าวนี่ผมนี่ครับข้าว150กรัมครับผมแล้วก็มีเขาเรียกว่าน่องไก่อีกประมาณ50กรัมประมาณ100กรัมจ้ะไม่ถึงอ่ะ75กรัมครับผมก็ผมจะแอดให้ดูครับก็นี่แอดไปแล้วว่ามีอะไรบ้างมีสันในไก่มีข้าวมีแครอทมีเห็ดมีหัวหอมแล้วก็มีดอกกระหล่ำครับผมและอันสุดท้ายคือครับแป๊บนึงนะครับสันในไก่ต้มครับผมก็แอดไป75กรัมกะนี่คือการกะดูครับผม
ครับได้แล้วผมแล้วก็เนี่ยเมื่อตอนเที่ยงผมแอดราสเบอร์รี่แบล็คเคอร์เรนต์ไปด้วยแต่ว่าไม่ได้กินนะที่ผมก็ผมชอบออกครับเราไปดูกันว่ากี่แคลอรี่ของมื้อเย็นนี้ก็549แคลอรี่ครับผมแล้วก็แคลอรี่ทั้งหมดของวันนี้คือ1,986แคลอรี่ครับผมสารอาหารล่ะครับได้โปรตีน211โอ้คาร์โบไฮเดรต228แล้วก็แฟต34ครับผมกินอย่างนี้เยี่ยมมากจะไปเจอกันว่าหุ่นจะเลนแค่ไหนก็เดี๋ยวไปเจอกันตอนนอนแล้วกันว่าเอพิโซดที่1เราจะจบกันยังไงครับผมครับกินข้าวดีกว่าแป๊บผมก็จบไปกันแล้วกับเอพิโซด1ของ Get Lean Show ผม Day 1เนี่ยผมก็คุณรู้แล้วว่าต้องกินยังไงคุณรู้แล้วต้องออกกำลังกายไงครับผมแต่ว่าเดี๋ยวยังไม่จบผมเราจะไปต่อที่เอพิโซดที่2นะผมก็ได้เวลาเข้านอนครับผมอย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอ6ถึง8ชั่วโมงเพื่อทำให้ร่างกายเราดีเซ็กซี่และกระชับอย่างที่คุณควรจะเป็นมีกล้ามเนื้อมีซิกแพคในนี้ผมติดตามกันเอพิโซด2กับ Get Lean Show ผม See you good night and bye bye เราเจอกันพรุ่งนี้ครับผม